ทำกับข้าวอยู่หรือเปล่าหรือทำอะไรอยู่ต้องเชิญที่หน้าจอทีวีเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากหลายท่านจะรู้จักผักไฮโดรโปนิกผักไร้ดินนะฮะดูแล้วก็น่าจะออแกนิกน่าจะปลอดภัยน่าจะปลอดภัยดีแต่ปรากฏว่าตรวจแล้วฮะไปเจอสารตกค้างที่สูงกว่าผักปกติด้วยซ้ำเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือไทยแพนครับคุณปรกชนปรกชนอูซับซึ่งท่านไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วผลการตรวจสารเคมีกำจัด ศัตรูพืชตกค้างในผักที่ปลูกโดยไม่ใช้ดินหืหรือไร้ดินผักไฮโดรโปนิกกลุ่มตัวอย่างคือไปเดินตามตลาดไปเดินตามห้างสรรพสินค้าก็ไปแอบซื้อมาไม่้องแอบครับก็ไปซื้อมา,า30ตัวอย่างปรากฏว่าเอา30ตัวอย่างทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดปรากฏว่าใน30ตัวอย่างเนี่ยเจอ19ตัวอย่างที่มีสารพิษตกค้างเนี่ยเกินมาตรฐานคือ 63. 3เนนี่หนักมากนะฮะ ตกค้างสูงกว่าผักทั่วไปทั่วไปเนี่ยเราไปซื้อเราก็เจอประมาณสัก54.4แต่เนี่ย63.3โดยเฉพาะผักคะน้าผักคะน้าเจอสารไนเตรตสูงมากผักสลัดอะไรผักสลัดอะนี่ไงพวกนี้ผักสลัดผักสลัดก็เจอสารตกค้างเกินมาตรฐานเหมือนกันไทยแพนบอกผักไฮโดรโปนิกเราจะเชื่อมั่นมาตลอดว่าปลอดภัยใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชนี่น้อยหรือไม่ใช้เลยนั่นคือความเข้าใจที่ผิดเสี่ยงอย่างยิ่งนะฮะถ้าเราซื้อมาบริโภคมากๆเสี่ยงอย่างยิ่งจะเกิดโรค มะเร็งได้ครับค่ะ